นสุดสัปดาห์กับ3บก.วันนี้ก็ยังพร้อมหน้าพร้อมตานะครับครับคุณสมชายมีเสนพี่ช้างครับ คุณบากบั่นบุญเลิศพี่โอวันนี้มาโอหนวดคล้องไม่โกนเลยเหรอครับ ไม่โกนครับตอนนี้ไม่โกนครับการเมืองกำลังคุกรุ่นเลยครับตอนนี้ต้องจำหน้าได้ต้องบอกว่าตอนนี้การเมืองเดินเส้นทางสวมหน้าถ้าเรียกเป็นถนนเนี่ยก็กำลังเข้าสู่โค้งอันตรายต้องเป็นโค้งอันตรายนะก็ใกล้มากเป็นใกล้มากโค้งอันตรายนี้ไม่ได้ทุกคนอันตรายใครอันตรายใครอันตรายพี่คนที่อันตรายที่สุดอยู่ตรงนี้ครับทำไมอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแชมป์เก่าครับนายกรัฐมนตรีพอเข้าโค้งอันตรายตอนนี้โค้งเนี่ยเป็นจุดท้าทายที่สุดว่าตัวเองจะเข้าป้ายหรือไม่แน่นอนครับใน3คนเนี้ยแน่นอนอันตราย2คนแน่นอนอีกคนหนึ่งต้องเข้าป้ายเข้าป้ายสู่เส้นทางแห่งอำนาจหมายความว่า1คนต้องชนะ1คนต้องเป็นไปได้มั้ยที่2คนชนะและอีก1คนไม่ชนะไอ้นี่น่าสนใจเป็นไปได้มีด้วยเหรอวันนี้ลุงป้อมเนี่ยเท่ที่สุดครับขับรถเข้าโค้งมีดิฟด้วยนะเห็นไหมต้องดูนะครับว่าคนจัดภาพเนี่ยนะคนจัดกราฟิกเนี่ยเขารู้เลยว่าลุงป้อมอยู่ตรงกลางเข้าได้ทั้งสองฝั่งถูกต้องเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดคือลุงป้อมใช่ไหมเซฟโซนโอ้โหใช่ทักษิณก็อาจจะแหกโค้งได้นะครับอย่าคิดว่าจะเข้าป้ายเหมือนกันอาจจะแหกโค้งได้เพราะจะมีคนเตะตัดขาไม่ให้แลนสไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครแพ้ใครชนะคนอยู่ตรงกลางได้เปรียบสุดโอ้โหนี่แบบดิฟเข่าชิดแต่ก็ว่าคิดว่าได้เปรียบแล้วอย่าประมาทนะต้องมีเสียงตัวเองอันดับหนึ่งนะลุงป้อมต้องมีอันดับหนึ่งตอนนี้โกเป้าหมาย40ต้องได้ครับแน่นอนที่บอกโค้งอันตรายตอนนี้ยุบสภาเดือนมีนาครับแต่ทำไมมีนาแล้วเหรอกุมภาก็ยุบได้นะจริงอ่ะจริงเนี่ยที่ยุบที่มาบอกว่ายุบสภาเดือนมีนาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกนะคนที่บอกคือคุณวิษณุเครืองามกุมภายุบสภาไม่ได้หลังจากกกต.เข้าไปหารือที่เดี๋ยวกกต.หารือเอ้ยคุยเป็นอีกองค์กรอิสระนะใช่อันเนี้ยผมวิจารณ์บ่อยนะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรอิสระที่ต้องเข้าไปรายงานหรือหารือยังไงแต่โครงสร้างของอำนาจเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้คือสวคือมีบทบาทหลัก250สวนะยังมีบทบาทบอกเนี่ยนะครับว่ามีบทบาทในการเลือกนายกใช่ยังมีบทบาทหลักรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้แบ่งโครงสร้างว่าเป็นสวสายพลเอกประยุทธ์สายประวิตร40สายพลเอกประวิตร80อิสระไอ้นี่เขาเรียกสายเวียงแล้วตอนนี้สายเวียงเวียงเพิ่มมากขึ้นนะเวียงเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ตัวเลขก็ล่าสุดขึ้นและจะลด140ลงไปนี่ผมได้เสียงยืนยันจากสวนะนายทหารด้วยนะบอกผมบอกว่าพี่โอไม่ใช่30สายอิสระเนี่ยสวที่เป็นอิสระจริงๆจับกลุ่มกันแน่นก็คือ50ใช่50แล้วเหรอ50เพราะว่าตัวเลขพลเอกประยุทธ์อ่ะที่อยู่แน่นแฟ้นลดลงเหลือ120อ๋อแต่จาก140ก็ลดเลยๆอ๋อเป็น50เพราะจับตาโครงสร้างสวเพราะฉะนั้นโครงสร้างการสวมอำนาจคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ครับต้องได้สสนะฮะสสจาก500อย่างน้อยอ่ะต้องได้251ต้อง51นะต้อง251ทีนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าจะเอาสวมาผนวกหรือเปล่าถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับได้สสไม่ถึง251นะแต่ใช้สวอุ้มมาไปอุ้มมาข่มขืนอำนาจมหาชนอุ้มนั่นแหละเหมือนกันการเรียกว่าอำนาจของมหาชนในการเลือกวันโหวตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปเบี้ยวเจตนารมณ์เขาเนี่ยสวที่แห่ตามเนี่ยอยู่ได้ไหมเดินถนนไม่ได้เดินถนนลำบากการเมืองบนท้องถนนก็จะคุกรุ่นครับไม่ใช่แค่สวเนี่ยนะที่โหวตให้เนี่ยนะแต่ครอบครัวสวจะเกิดปัญหาทันทีมันจะเกิดเห็นไหมหลายทีเนี่ยมันมีบัญชีหนังหมาที่ถูกประกาศนี่คุณขู่ไปถึงหลังบ้านก็เลยมันนี่ขู่ไม่ใช่ขู่นะเป็นเรื่องจริงที่เคยแล้วใช่ไหมแบบว่าใครทำมติฝืนมติที่เป็นพรรคเทพพรรคงานเมื่อก่อนอ่ะเขาจะบอกเลยครอบครัวคุณคือใครลูกเล่าเหล่ากอเป็นยังไงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหใช่มันเรียกเดี๋ยวนี้สืบง่ายไหมสืบง่ายเขาเรียกใช้โซเชียลแซงชั่นถูกต้องเพื่อไปกดดันให้กระบวนการตัดสินใจของสวเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ควรเพราะตอนนี้บางหลายพรรคเนี่ยเขาเริ่มประกาศเจตนารมณ์ว่าสวต้องโหวตกับคนสสที่รวมได้250คนที่ได้เกิน251รวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกกวักมือบอกว่ามาอยู่กับเขาไหมพ้นสวไปเป็นบอร์ดและวิสาหกิจพ้นสวมีตำแหน่ง
องค์กรอิสระและที่สำคัญคือสวหลายคนอิงอยู่กับระบบอุปถัมภ์ในจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างในชลบุรีเนี่ยมีสว10คนอ่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องการเมืองไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องสิเออเกี่ยวสิปัญหาคือที่ต้องปรึกษาหารือกันอยู่เนี่ยอันตรายนี่นี่โค้งอันตรายที่ปรึกษาเลยอ้าวสมมุติว่ามีมือดีไปขึงไว้เออๆขึงไว้นะครับเพื่อไทยลากไปยังไงก็ไม่เกิน250ครับอีกฟังแต่ว่าก้าวไกลไม่มีใครเอาเสียงก้าวไกลมันก็สูงอยู่เออก้าวไกลไม่มีทางโหวตให้ลุงป้อมกับลุงตู่แต่ว่าอีกฝากนึงรวมเสียงกันได้มากกว่าเพื่อไทยสวจะทำยังไงล่ะทีนี้นี่รวมเสียงให้มากกว่าเขาก็โหวตให้คนที่รวมเสียงได้มากกว่าแต่ปัญหาก็คือว่าพี่โอกาสที่ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยบวกกับก้าวไกลและเป็นพรรคอื่นเนี่ยเกิน250ได้ไหมไม่ได้โอกาสไม่ได้นี่คือการเมืองที่กำลังติดล็อกครับยังไงแล้วแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเข้าหูโค้งอะไรใน3ขั้วเนี่ยก็มีมอตโต้มีแคมเปญทางการเมืองแตกต่างกันท่านแรกเลยเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็คือเลือกให้ขาดเลือกให้ขาดแน่นอนแน่นอนนี่ผมว่าเลือกให้ขาดไม่พอเลือกให้ขาดในตอนท้ายจะมีล้มระบอบประยุทธ์อันนี้เขาคุยกันแล้วแต่ว่าเอาสั้นๆก่อนเลือกให้ขาดเลือกให้ขาดพอ2อาทิตย์สุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าเลือกไอ้ขาดล้มระบอบประยุทธ์นี่ไปคิดให้เอาด้วยไม่พี่โอก็ได้ยินก็ได้ยินมาผมได้ยินมาเลยผมได้ยินมาฝั่งนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าใกล้โค้งเลือกตั้งเนี่ยออกแบบนี้พลเอกประยุทธ์อ่ะประเทศไทยไปต่อผมไม่ชอบคนโน้นคุณถามผมจะให้มาอยู่ใกล้ดีกว่าอยู่ใกล้กันดีลุงป้อมอยู่กลางดีกว่าประเทศไทยต้องไปต่อปัญหาคือไปต่อยังไงครับลุงไปต่อเลือกต่ออีก2ปี2ปีอีก2ปีมีบางเรื่องที่ยังจัดการไม่เสร็จแล้วไอ้2ปีเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ไปต่อหรือประเทศไทยไปต่อประเทศไทยไปต่อลุงตู่บอกประเทศไทยไปต่อนี่ไงทำไมประเทศไทยไปต่อแค่2ปีมีเรื่องคาใจอยู่นิดนึงประเทศไทยไปต่อนี่คือมอตโต้แคมเปญตอนนี้นโยบายยังไม่ออกมานะคือพรรคอื่นออกหมดแล้วนะรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีลุงป้อมล่ะพี่โอลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งทำไมชู700ด้วยบัตรสวัสดิการ700ด้วยลุงป้อมเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งแปลว่าฉันไม่ขัดแย้งกับใครฉันไปได้ทั้งลุงตู่และไปได้ทั้งอุ้งอิงแปลว่าลุงป้อมเนี่ยจอมเสียบผมตามสองคนเนี่ยถ้าแบบใกล้เคียงกันมากระหว่างต้องตัดสินใจระหว่างไปกับฝั่งเพื่อไทยกับไปกับพลังประชารัฐคือป้อมเลือกใครแบบสูสีออกสูสีสูสีนะสูสีสูสีก็ต้องเลือกลุงตู่เลือกน้องเลือกน้องสูสีเลือกน้องเหรอแต่ว่าน้องอ่ะชนะพี่หรือเปล่านี่ผมว่าตอนนี้ลุงป้อมเนี่ยอ่านสามก๊กลุงป้อมกำลังทำตัวเป็นเหมือนกับเล่าปีที่พร้อมที่จะไปกล่อมคนนั้นกล่อมคนนี้ดึงมาเป็นพันธมิตรแน่นอนตอนนี้ลุงป้อมรวมสรรพกำลังลุงตู่ล่ะนี่แหละเพิ่งพูดสดๆร้อนๆนะเมื่อวันศุกร์นี่ว่าไงนะวันนี้มารับฟังปัญหาไปไหนสมุทรสงครามใช่ไหมสมุทรสงครามไปเป็นปัญหาเดิมๆอ่ะก็จะรับไปดำเนินการปัญหาเดิมๆนะก็จะพิจารณาให้เร็วที่สุดครับและไม่ชอบอยู่อย่างเดียวที่พูดว่าเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นน่ะยินดีให้ผมเป็นนายกอีก2ปีไม่จําเป็นหรอกครับไม่จําเป็นเลยผมต้องการทําให้ประชาชนเนี่ยทุกกลุ่มอาชีพทุกจังหวัดพื้นที่เนี่ยดีขึ้นอันนี้ไปเนี่ย2ปีขอ2ปีราชการขอ2ปีหาเสียงครับตรวจราชการตรวจราชการตรวจราชการแล้วจะไปต่ออีก2ปีหาเสียงมั้ยหาเสียงพูดก็ต้องนั่นแหละนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเส้นแบ่งที่นายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์ต้องระวังนะเพราะมีคนเอาไปร้องได้ว่าการไปตรวจราชการแล้วบอกว่าตัวเองจะไปต่อ2ปีอดีตกกต.ไงคุณสมชัยอาจารย์สมชัยอ่ะระวังและวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยมีคุณรังสีมารอดรัศมีจากประชาธิปัตย์ไปรับใช่ไหมถูกต้องเพราะจะเอาไปอยู่แต่พี่โอคงได้ยินพี่วีคงได้ยินมีขาใหญ่ในประชาธิปัตย์ว่าคราวนี้แม้ประชาธิปัตย์จะไม่ได้พื้นที่นั้นแต่ไม่ให้คุณจะทำทุกอย่างไม่ให้คุณรังสีมามาถ้าฝั่งโน้นถ้าฝั่งโน้น5นะฝั่งที่จะล้มอ่ะ7ถ้าฝั่งโน้น7ฝั่งที่จะล้ม10คือที่พูดถึง600ค่าเลย600หรือว่า700บาทสวัสดิการทุ่มแรงออกแรงแต่ยังไงแล้วแต่นะทั้งในโครงสร้างของลุงตู่เนี่ยต้องแบ่งคะแนนเสียงบางส่วนมาจากพลังประชารัฐเดิมเพราะต้องบอกโครงสร้างของรวมใจสร้างชาติของลุงตู่เนี่ยมาจากสองพักมีสองพักเป็นหลักคื
สสที่ไปตุ้ยปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยสองพักคือพักพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์มีพักอื่นไหมเอ้าถามดูนี่ผมถามไงถามโดยปัญญาพี่วีถามมีพักอื่นถามโดยปัญญานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเรียนเสนาธิการทหารมาหรือไม่เรียนเรียนการวางแผนมาหรือไม่เรียนเรียนแล้วทำไมถึงไปเอามิตรมาเป็นศัตรูหมดล่ะเพราะไม่สามารถเอาปลานอกบ่อได้นะก็เลยปลานอกบ่อคืออุดมการข้างขวาใช่จะไปเอาอุดมการข้างซ้ายมาได้ไหมเอาจากก้าวไกลได้ไหมเอาจากเพื่อไทยได้ไหมนี่แต่คนที่วางแผนการลบเนี่ยเขาจะไม่เอาคนที่เป็นมิตรเนี่ยไม่ให้มาเป็นศัตรูนะแต่วันนี้หน้ามืดต้องไปเอาศัตรูเข้ามาต้องไปซอยศัตรูหน้ามืดหน้ามืดของลุงตู่คือตอนนี้ว่าหน้ามืดทํายังไงต้องได้เสียง100ไอ้นั่นฝันก็ไม่เป้าหมายไงเป้าหมายต้อง100นะฮะถึงจะเข้าสู่อํานาจได้ในครั้งหน้าเนี่ยต้อง100เนี่ยต้องฝันจะเป็นจริงมั้ยเค้านั่นน่ะ100ออกรายการคุณต๋อยไตรภพในอดีตหรือเปล่ามีเหรอผมว่าเลิกแล้วเลิกแล้วเดี๋ยวถ้ารายการฝันเป็นจริงเนี่ยอายุเยอะเลยผมว่า100เนี่ยนะครับนี่คิดครับระหว่างคิดกับทำอ่ะมันคนละเรื่องกันนะครับคิดได้แต่บางคราวมันทำไม่ได้ครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่บอกว่าถ้าลุงตู่ร้อยนะครับฝั่งประชาธิปไตยฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะเหลือพรรคละ20 30ก็ต้องไปหาอีกคนนึงไปสร้างสภาเพิ่มฮะแน่นอนฝันเป็นจริงทุกคนไม่ได้ตั้งเป้าหมาย100เนี่ยเขาบอกการเลือกตั้งครั้งนี้ลุงตู่เนี่ยใช้ต้นทุนตัวเองเนี่ยสูงมากเปลืองทุนเปลืองเปลืองจะเรียกต้นทุนว่าเปลืองก็ไม่รู้นะเปลืองมากพี่ช้างไปโอลองดูเปรียบเทียบง่ายๆเลยปี62เนี่ยใช้4กุมารและอาจารย์สมคิดตั้งพรรครับ6ใช้ใช้พีรพันธ์กับเอกกนัตนะตั้งพรรคจัดเสลี่ยงไปรับมีอีกลุงมั้ยข้างหลังมีอีกลุงนึงมีลุงนึงมีลุงกับอีก1ดอมีลุงกับ1ดอมีลุงกับอีก1นายทหารอยู่ข้างหลังตั้งให้ครับอันที่2เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวตอนนั้นเหมือนกันแคนดิเดตนายกคนที่3ปราศรัยใหญ่ครั้งเดียวก่อนเลือกตั้งไอ้นั้นตรงที่สนามเทพหัสดินใช่มั้ยเออใช่ๆๆมาครั้งนี้เป็นไงกี่ครั้งแล้วปราศรัยตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่ทันเข้าเลยครับสมัครก็ปราศรัยแล้วโอ้แล้วแนวโน้มปราศรัยอีกหลายที่ใช่แสดงว่าลงเองทำเองย้ำเองตอนปี62ไม่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับ ไม่สมัครสสเลยครับตอนนี้มีคนในพรรคบอกว่ามาสมัครเถอะนะมาสมัครเถอะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1โอ้เป็นผมรู้ว่ายุทธวิธีอย่างเงี้ยถ้าลุงตู่อ่านยุทธวิธีแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่าไปเพราะเขากำลังเอาลุงอ่ะไปทำอะไรไปเสริมบารมีในส่วนของพรรคลงทุนให้เต็มที่ปัญหาเนี่ยนะตอนนี้คนไม่รู้เหรอว่าลุงตู่รวมอยู่รวมไทยสร้างชาติรู้ประกาศแล้วสมัครสมาชิกด้วยแล้วต้องสมัครส.ส.เลยแปลว่าที่ประกาศเป็นคันดิเดตไม่ได้ผลเนี่ยสมัครสมาชิกมันไม่กระเตื้องเลยเหรอมันไม่กระเตื้องไม่พอสิ่งที่เขากำลังทำคือมัดครับมัดตัวมัดใจมัดเลยแรงมัดถุงพลังมัดถุงด้วยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับใช้ต้นทุนสูงมากถึงตอนนี้ก็ยังมีการพูดเรื่องนี้เหลือเชื่อนะขนาดสมัครสมาชิกแล้วนะโอกาสที่ลุงตู่ยุติเองมีนะทั้งพรรคที่ผู้นำพรรคการเมืองนะทั้งอยู่ในรัฐบาลแล้วก็อยู่ข้างนอกรัฐบาลเขาวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ที่ลุงตู่อาจจะเลือกไม่ไปต่อนี่ยังมีอีกเหรอมีมุมนี้อีกเหรอเท่านี้เข้าไปแล้วเข้ามาเยอะแล้วนะหัวถามอย่างนี้แต่พอตอนนี้มันชักเอียงงี้เพราะหัวใจสำคัญคือไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเดินไป29แล้วถอยหลัง19เพราะหัวใจสำคัญก็คือว่ายุติไม่ยุติต้องเช็คที่เสียงครับเพราะเช็คเสียงว่าได้เกิน25มั้ยต้องแต่ตอนนี้ยังเช็คไม่ถึงไงไม่ถึงยังไม่ถึงเขาบอกเขาพูดกันถึงขนาดบอกว่ากำหนดวันเวลากันด้วยนะครับว่าถ้าอย่าง 2-3 รอบนี้ไม่ถึงยังไม่กระเตื้องอาจจะพิจารณาท่าทีการถอยมาอีก39ครับถ้าถอย39คืออยู่ครบเทอมวันนี้ถอย39อยู่ครบเทอมแน่นอนพี่วีพี่โอไม่ใช่แค่ชั่งน้ำหนักว่าได้25มั้ยนะต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าชนะพี่หรือเปล่าถูกต้องถ้าได้แค่25นะแล้วไปขอกวักมือขอพี่มาร่วมพี่เป็นนายกพี่ก็บอกว่าเอ้ยน้องมาช่วยพี่ดีกว่าเพราะตัวเลขมันบอกไงว่าถ้า25กับ40เนี่ยคน40ยอมไหมไม่ยอมผมว่าพี่ไม่พูดแบบนั้นพี่พูดยังไงตู
ของตัวกี่คนของพี่กี่คนตำนองนี้จำได้ไหมตอนไม่ใช่พูดอย่างนั้นลุงป้อมบอกแล้วอยู่ที่ใครมากกว่าเห็นไหมอยู่ที่ใครมากกว่าผมถึงบอกลุงป้อมเนี่ยเหยียบหิมะกำลังไหลล่องลอยพื้นที่ไหนที่กำลังตกต่ำไปย่ำอีกรอบนึงแล้วไปดูลุงป้อมนะลุงป้อมเมื่อกี้ลุงตู่ไปแล้วตอนนี้มีแนวโน้ม40บวก40บวกอยู่แล้ว40บวกนะครับไม่ใช่อายุนะจำนวนสสและหัวใจของลุงป้อมชัดเจนคือเจาะฐานเสียงบ้านใหญ่ลงแต่ละจังหวัดคือบ้านใหญ่หมดเลยบ้านใหญ่ราชบุรีทำไมลงซ้ำอ่ะลงซ้ำเพื่อตอนที่ไปปาดหน้าวันที่17ใช่ไหม17มกราเนี่ยก็ไปหาแล้วแล้วพอหลังจากนั้นลุงตู่ไปเรียกสสชุดเดิมมาอยู่ลุงป้อมเลยลุงป้อมเลยซ้ำวันพฤหัสที่ผ่านมาลุงป้อมซ้ำเลยกวาดกลับมาโอ้โหตอนนี้มันเป็นยุทธวิธีของลุงป้อมนะไม่ใช่แค่ที่ราชบุรีจำได้ไหมที่กาญจนบุรีเกิดไหมเกิดกำลังจะเกิดที่นครสวรรค์อีกอที่จะแบบว่าใครย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคภูมิใจไทยเรียกกลับมาแสดงว่าลุงป้อมเนี่ยต้องมีน้ำมันพิเศษครับเป็นน้ำมันเอ็กตร้าเพื่อดึงกลับมาใหม่เลยไปนั้นเลยแล้วร้ายกว่านั้นนะตอนนี้คุณไปดูนะลุงป้อมเนี่ยไอ้เสียงบ้านใหญ่ทุกคนนะไม่ได้เอามาเพื่อเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะพี่น้องเป็นไรเอามาลงพื้นที่เอามาลงสสเขตเลยแล้วพอลุงป้อมเขาจัดทัพเนี่ยผมว่ามีการคิดทางเซอร์ไพรส์เยอะนะจัดทัพเขตเสร็จแล้วจัดทัพที่จะดึงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์สัปดาห์ก่อนโน้นก็ดึง2กุมารอ๋อนั่นคือปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนและ2กุมารเนี้ยเป็นคนที่ทำเรื่องบัตรประชารัฐไงอ๋อบัตรประชารัฐอ๋อที่700เนี่ยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่คุณแดกธนากรหรือใครมาพูดบอกว่าอย่าไปเคลมเป็นของลุงตู่อาจจะพูดไม่ได้แล้วใช่เพราะคนคิดคือคนทำและกลับมาแล้วยิ่งตอนนี้นะลุงป้อมคึกคักมากเขาบอกป่าลอยต่อตอนนี้คึกคักชัยภูมิดีที่สุดท็อปอัพก็ดีที่สุดออกไปคึกคักได้ยังไงจัดงานเลี้ยงที่กาล่าดินเนอร์ดมทุนเนี่ยนะ170โต๊ะแต่คนจอง200กว่าโต๊ะ260โต๊ะได้เงิน700กว่าล้านตั้งเป้า540ได้เท่าไหร่700กว่าล้านโอ้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ลุงป้อมเนี่ยเจาะบ้านใหญ่นโยบายประชานิยมซุปเปอร์ประชานิยมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้แฮกมาแล้วยึดมาเรียบร้อยแล้วถูกต้อง700แล้วก็ดึง2ประมาณแนวทางเรื่องเศรษฐกิจประกาศ700ก่อนที่จะได้700กว่าล้านเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณดูนะมันเกี่ยวดูนะคุณดูนะคิดจะขึงบ้านใหญ่ตรึงบ้านใหญ่สำคัญที่สุดครับใจอ่ะต้องถึงนี่มอตโต้เลยใจใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะรองเท้าผ้าใบยุทธศาสตร์ลุงตู่ไปแล้วลุงป้อมไปแล้วแน่นอนต้องถามอีกคนหนึ่งทักษิณทักษิณนี่ก็หมายถึงเพื่อไทยครับก็บอกว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยต้อง200บวกต้องเกิน200ไอ้ที่เกิน200ที่โฆษณาเรื่องแลนด์สไลด์ก็เป็นเรื่องโฆษณาให้คนให้กำลังใจตัวเองและกำลังใจคนในพรรคแต่เป้าหมายคือแค่200เกิน200ก็โอเคแล้วตอนนี้การเดินไปสู่200ไม่ได้ง่ายครับครับตอนนี้เกิดยุทธการเตะตัดขาไม่ให้คนที่สนับสนุนเทเสียงไปไม่แค่ยับยั้งชั่งใจไม่เดินตามก็ประสบความสำเร็จอันนี้จะเห็นบทบาทของคุณจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาเตะตัดขาในเสียงเสื้อแดงหนึ่งนะนี่ๆก็นี่ก็นี่นี่นี่สอสอไอ้นี่นะเสื้อแดงนี่นี่กลุ่มเสื้อแดงเมินใช่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เสื้อแดงเดินไปตามเสื้อแดงนี่คือคะแนนนิยมและยุทธการอีกอันหนึ่งมันมาลงล็อกพอดีคือไทยสร้างไทยดูดสอสอไม่ได้ลงเลือกตั้งเสื้อแดงไม่ได้ลงง่ายๆคือคนอกหักมาพักไทยสร้างไทยแต่ต้องบอกนี้ก่อนพี่ช้างบอก200แล้วตอนนี้ในเพื่อไทยนะนี่ตัวเลขเพื่อไทยนะเขาประเมินใหม่แล้วนู่นเขาบอกเขานู่น290โอ้ถ้าครบแบบนู้นแล้วยุทธวิธี290มีทางเดียวนี่ตัวเลขใหม่นะมีทางเดียวยุทธวิธีนี้มีโอกาสเป็นไปได้นั่นคือทักษิณกลับบ้านเอาก็แน่นอนทักษิณกลับบ้านก่อนหน้าการเลือกตั้งตาเนี่ยจะเกิดขึ้นเพื่อเรียกคะแนนสงสารให้อุ้งอิงก็คิดแบบนี้ไงแต่กลับบ้านแบบนั้นเนี่ยต้องเดินเข้าคุกต้องเดินเข้าคุกนะแน่นอนแบบนั้นสองถ้าเดินกลับมาตามกรอบครับตม.จะต้องไปล็อกก่อนล็อกเสร็จส่งศาลศาลมีคำสั่งเสร็จส่งกรมราชทัณฑ์มันต้องทำแบบฟิลิปปินส์เลยใช่ไหมลงจากสนามบินปั๊บเนี่ย
เดินเข้าคุกเลยไม่นั่งรถด้วยพอเป็นแบบนี้เพื่อไทยก็มั่นใจว่าเขาชนะแน่แล้วโอกาสจะตั้งรัฐบาลสูงตอนนี้ในพรรคเริ่มวางตำแหน่งกันแล้ว วางกันแล้วมันเริ่มชิงกันแล้วใช่ไหมเริ่มวางกันแล้วครับเสริมศักดิ์ไปอยู่ตรงไหนโคต้าปรีชาพลเนี่ยวันนี้จองขอจองจองพี่เจ๋นเป็นไงโอ้โหอันนี้หัวหน้าทัพกทมยังไม่เลือกกระทรวงอันนี้ได้แน่นอนได้อ่ะฝั่งนี้ภูมิธรรมอันนี้ทีมยุทธศาสตร์คมนาคมพลังงานเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐบาลปัตมะโอ้ยนี่สายตรงกระทรวงศึกษาธิการเหรอไม่รู้เขาจองเขาจองนั่นเหรอเป็นกระทรวงต่างประเทศใช่ครับนี่คือเข้าสู่ของโค้งอันตรายว่าด้วยเส้นทางสู่อำนาจของสามขั้วของสามก๊กแต่ยังมีก๊กอีกก๊กหนึ่งซึ่งตอนนี้อยู่ในพลังประชารัฐแต่ก็บอกว่าภายในวันที่6กุมภานี้วันที่7กุมภานี้จะเห็นความชัดเจนของกลุ่มสามมิตรตอนนี้กระแสมาแรงมากว่าสามมิตรกำลังจะซบเพื่อไทยเบรกหน้าครับวันที่จันทร์ที่6กุมภานี้นะครับวันจันทร์นี้จะเห็นความชัดเจนของกลุ่มสามมิตรในพลังประชารัฐว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ถึงตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสามมิตรเลือกที่จะไปซบกับเพื่อไทยครับทำไมต้องรอวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์90วันมั้ย90วันมั้ยวันที่7กุมภาจะมีการทำหนังสือถึงประธานสภาเพื่อเสนอปิดประชุมสมัยสามัญของสภาอาจารย์สิ้นเดือนวิษณุครับงามออกมาพูดแล้วว่า1มีนาคมมีพระราชกฤษฎีกาต้องการปิดสมัยประชุมแปลว่าประชุมสุดท้ายได้คือ28กุมภาพันธ์ถูกต้องสามมิตรนะไม่ใช่แค่สามมิตร90วันเพราะตอนนี้เนี่ยในวงการไม่มีใครเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์ว่าจะยุบก่อนหรือไปอยู่จบพลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอมเนี่ยย้ายพักได้ต้องกี่วันต้อง90วัน90วันคือนับ7พฤษภาย้อนกลับมาก็คือ7ประมาณ6กุมภาพันธ์กุมภาเนี่ยมี28วันเพราะนั้นใครจะย้ายพักที่แบบเซฟที่สุดก็คือ6กุมภาเพราะนั้น3มิตรเขาเลือก6กุมภาเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยที่เข้าไปแล้วจะเดินหน้าต่อไปหรือถอยหลังนี่ผมจะพูดเองอาจจะถอยหลังแล้วเพราะไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจแล้วตอนนี้เหตุครับมันมีผลครับเหตุมันเกิดขึ้นก็คือรวมไทยสร้างชาติครับแม้คนในพรรคบอกว่าคึกคักมีนักเลือกตั้งเข้าไปเยอะๆแต่คนข้างในประเมินเรียบร้อยแล้วว่าคนที่เข้าไปน่ะโอกาสที่จะได้มาซึ่งสสตามที่คาดหมายน่ะน้อยกว่าที่คิดแต่ธงของสามมิตรวันนี้โฟกัสสามมิตรสามมิตรคิดตลอดว่าไปทางไหนต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นอยู่พลังประชารัฐก็รัฐบาลนะครับพลังประชารัฐก็รัฐบาลทำไมไม่อยู่รัฐบาลแล้วก็มันลำดับความสำคัญตำแหน่งแห่งหนอาจจะน้อยลงน้อยกว่าแต่ต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้สามมิตรเสียงเท่าไหร่ในพลังประชารัฐประมาณกี่ครับเดิมทีนะ15ถึง18ครับถ้าเติมกำแพงเข้าไปด้วยกำแพงเพชรมารวมกันไปด้วยไม่นับดิก็เข้มแข็งขึ้นคือต้นทุนเนี่ยประมาณสัก17 18แต่ตกปลาในบ่อเพื่อนแล้วบอกว่าดูแลอยู่30คนแต่นะ15 18แล้วแต่ทำไมรับได้รัฐมนตรีทั้ง4คนก็อันเนี้ยคุณธนากรไม่ได้ใช้โควต้า3มิตรโควต้าใช้โควต้าส่วนตัวนายกส่วนตัวนายกคุณอนุชาคุณอนุชาใช้ตัวต้า3มิตรโควต้า3มิตรมี3คน3คน3คนนะเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการคนหนึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองผู้นำเลยของ3มิตรคนอีกคนนึงเป็นผู้นำกลุ่มทุนคุณอนุชาอีกคนนึงเป็นมือปฏิบัติการครับครับอนุชานาคาใสครับตอนนี้3มิตรจะไปอยู่ใกล้ชิดในชินวัตรไม่ใช่เพื่อไทยสามมิตรต้องใกล้ชิดชินวัตรเวลาเราพูดถึงสามมิตรแน่นอนครับต้องนี้เลยฮะจุดต้นสามสอสามสอสามสอคือสอสมศักดิ์สอสุริยะและสอสมคิดต้องมานี้เลยนะสามมิตรอ่ะนี่กูดิสมัยไทยรักไทยเลยใช่ไหมสามมิตรเนี่ยเขาเอ็กกันจริงๆตอนไทยรักไทยครับตอนนั้นคุณสมคิดเข้าไปอยู่ที่นั่นคุณสมศักดิ์ย้ายเข้ามาและคุณสุริยะมาด้วยอยู่ไม่นานครับเปลี่ยนเลขาธิการพรรคจากคุณปุรชัยเป
เปี่ยมสมบูรณ์มาเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นพอเปลี่ยนเป็นเลขาธิการพรรคเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสุริยะเป็นเลขาธิการพรรคและเป็นรัฐมนตรีคมนาคมที่มาสนิทชิดเชื้อกับคุณสมคิดส่วนคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะสนิทมาตั้งแต่ปีมาโวใช่เป็นเพื่อนมาก่อนนานเพื่อนตั้งแต่ก่อนคุณสุริยะมาเล่นการเมืองคือสองคนนี้นะเวลาพูดกันเนี่ยนะให้เกียรติกันมากครับคุณสมศักดิ์จึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงคุณสมศักดิ์ทุกคราวไปท่านสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์ผมไม่เคยได้ยินผิดประจักษ์คุณสุริยะเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะคุณสมศักดิ์ไงถูกต้องมาอย่าลืมนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสุริยะครอบครัวทำธุรกิจอะไรสเปรพัทต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมไหมเกี่ยว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 และความเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยทำให้ยิ่งสนิทชิดเชื้อนะครับไปดูเช็คตัวเลขจริงๆของสามมิตรที่อยู่ตอนนี้ในพลังประชารัฐนะครับที่นับแบบชัดๆบัญชีรายชื่อ3คนละ3คนสุโขทัย3เขตพิจิตร1เขตพิษณุโลก1เขตชลบุรีล่ะ2ใครต้นเหรอไอต้นสารวุฒิเนื่องจำนงไปนะมาแค่10คนเองและใน10คนนั้นเป็นบัญชีรายชื่อ3เขต7แม้ว่าอะไรแต่ก็บอกว่าคนอื่นก็บอก3มิตรยังไงแล้วแต่นะเขตประมาณ8คนเค้ามีนี่คุณอย่านับจำนวนคุณนับตอนที่ผมท็อปดาวดิตอนที่ดูแลคุณนับตอนที่ผมท็อปดาวดิโครงสร้างตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่แต่ชุดนี้ครับชุดนี้แหละกำลังจะมุ่งไปทางนู้นครับจริงๆสสในเครือข่ายโครงข่ายของคุณสมศักดิ์ตัวนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วครับไม่ย้ายหมดแล้วย้ายไปแล้วส่งไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอยู่พลังประชารัฐแต่ส่งผู้สมัครไปอยู่กับเจ๊ดอเจ๊แดงอ่ะใช่แดงเดิมทีเราเคยบอกว่าเขาจะส่งน้องสาวมาอย่าลืมเพื่อไทยครับพี่โออย่าลืมนะครับเมื่อก่อนคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นสสในกลุ่มวังน้ำยมของไทยรักไทยวังน้ำยมใครเป็นผู้นำวังน้ำยมและวังบัวบานเป็นกลุ่มเดียวกันคือนี่ครับเยาวภาวงสวัสดิ์ครับนี่ก็สายสัมพันธ์ยังปึกอยู่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไปคือตอนนี้ในพลังประชารัฐมีคนปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมากที่แย่งตบตีกันครับในขณะที่สามมิตรถ้ายังอยู่ที่เดิมตำแหน่งแห่งหนจะลดลงครับตอนปี62เนี่ยคุณสุริยะหมายเลขอะไรหมายเลข2ก็เป็นปาร์ตี้สมศักดิ์หมายเลขอะไรคุณสมศักดิ์หมายเลข4ครับแล้วถ้าปี66เลือกตั้งจะได้ไหม 1 พลเอกประวิตรสมมุติจะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1ครับอันดับ2ต้องให้ท่านเลขาอันดับ3เอาพิวิตรล่ะเสน้อยอุตมะสนธิรัตน์ล่ะเอาละทียุ่งหมดแล้วทีนี้ลืมไปคนหนึ่งศาสตราจารย์ล่ะศาสตราจารย์นฤมลอีกอ่ะโอ้เยอะ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 เพราะฉะนั้นแตกเพื่อโตครับยังมีตัวแทนของผู้กองมนัสอีกเพราะฉะนั้นนี่คือท่าทีของคุณสมศักดิ์ล่าสุดที่พูดถึงว่าทำไมแนวโน้มที่คุณอนุชาจะไปรวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่ตอนนั้นยังไม่พูดถึงตัวเองว่าจะไปเพื่อไทยพูดถึงคนอื่นก่อนพูดถึงว่าครอบครัวครับต้องแตกหน่อออกไปแต่พอยต์หนึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยพูดนักข่าวเนี่ยถามครับว่าถึงตอนนี้ตกลงสามมิตรจะแยกย้ายกันไปในแต่ละส่วนใช่ไหมออกเรือนออกเรือนตอบคือก็คงอย่างนั้นมั้งครับคำพูดเขาเติบโตกันบ้างไปเป็นโตเป็นใหญ่ถูกต้องถูกต้องปัญหาคือตัวเองจะไปด้วยหรือเปล่าใช่ใช่นี่ลงในรายละเอียดหน่อยนะว่าทำไม3บัญชีรายชื่อนี่ไงคุณสมศักดิ์คุณสุยะคุณพงษ์กวินอันนี้พอสสเขตนี่คุณภูดิษฐ์นี่ไปอยู่เพื่อไทยแล้วนี่เห็นไหมแล้วภูดิษฐ์อินสุวรรณไปแล้วน้องสาวคุณสมศักดิ์อ่ะนี่แล้วนี่ก็ไปแล้วสุโขทัยไปแล้วคุณต้นนี่ยังอยู่ไหมต้นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นี่เพื่อสองแคมไว้อยู่เรียบเรือสองแคมป์อยู่สุริยะยังดูแลพื้นที่ที่ชลบุรีครับทั้งสรวุฒิเนื่องจำนงทั้งในกลุ่มน้องพี่ที่ดูแลอยู่ยังขึงอยู่ครับแต่ถ้าว่าสสคุณมนเทียนจะไปอยู่อีกพักนึงไปอยู่พักนึงนะครับเขาบอกตอนนี้ลองดูเลยเนี่ยทั้งสมศักดิ์สุริยะนะครับคุณพันศิริคุณชูศักดิ์เนี่ยไปหมดแล้วครับไปออกจากพลังประชารัฐเข้าสู่เพื่อไทยแล้วครับถ้าสุริยะไปถามว่าคนที่เหลือจะเป็นอย่างไรไปด้วยครับลืมคุณสุริยะเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายที่สุดครับเป็นไปได้ไหมสมศักดิ์ไปอยู่คุณสมศักดิ์ไปอยู่เพื่อไทยคุณสุริยะอยู่ที่เดิมไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่เลยเหรอไม่ไปได้ต้องไปคู่เหรอแพ็คคู่ไปคู่แพ็คคู่คู่นี้เขาเป็นคู่นี้ไม่เคยขาดกันมาบอกเหตุผลว่าทำไมต้องย้ายจากพลังประชารัฐทั้งพลังประชารัฐโอกาสเป็นรัฐบาลข้อแรกเมื่อกี้พี่โอพูดแล้ว
อยู่พลังประชารัฐสมศักดิ์สุยะโอกาสนั่งสสบัญชีรายชื่อน้อยลงอยู่ลำดับครั้งก่อนเมื่อกี้สุยะอันดับ2ครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่แล้วยิ่งพลังประชารัฐอาจจะได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงด้วยโอ้มันแย่งกันเยอะไม่เป็นไรคุณนี่คุณสุริยะเป็นคนแบบนี้ด้วยนะให้ยืมให้ยืมอะไรให้ยืมก่อนให้ยืมก่อนแล้วพอถึงเวลาเอาคืนไม่ได้ก็มีเพราะตอนนี้เขาประเมินกันฝั่งสามมิตรบอกว่าไม่น่าเกิน10ที่นั่งเพราะตีลิตต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในปี62ที่ได้ลำดับดีเนี่ยสามมิตรถือเป็นฟาวเดอร์เป็นตั้งก่อนมาก่อนกลุ่มอื่นใช่มาตัวมาไม่พอมาพร้อมกับของก่อนคนอื่นด้วยและวันนี้ต้องบอกว่าโมโนโพลีโดยลุงป้อมแล้วแต่เงื่อนไขคือตอนนี้ที่คุยอยู่เพื่อไทยสมศักดิ์สุยะมีโอกาสนั่งสสบัญชีรายชื่อสูงกว่าที่มันแน่นอนแน่นอนนี่มันมีเหตุของมันอีกเหตุปัจจโยครับได้ลำดับปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นๆของเพื่อไทยมันมีเหตุว่าสุริยะเนี่ยเป็นคนมือหนักเข้าไปที่ไหนแล้วมือหนักครับนี่ฮะนี่ให้เห็นความเคลื่อนไหวว่าสสในกลุ่มของคุณสมศักดิ์คุณสุยะเนี่ยอันนี้ติดต่อแล้วติดต่อแล้วเรียบร้อยมาแล้วประกาศแล้วประกาศชื่อแล้วนี่ไปทางนี้แน่นอนครับพิจิตรราชบุรีสุโขทัยไปแล้วนะครับเพราะนั้นเพื่อไทยก็จับบ้านใหญ่เช่นเดียวกันพี่โอพี่ช้างดูภาพนี้บอกอะไรภาพนี้บอกว่าไปแล้วบอกอย่างเดียวว่าไปแล้วไม่ใช่นี่ปี57ย้ายจากคุณสมศักดิ์ย้ายจากภูมิใจไทยไปเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ภูมิใจไทยแล้วกลับมาบ้านเพื่อไทยโอ้นี่พาน้องสาวมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยพันศิริเนี่ยปี57ตอนนั้นเนี่ยจะมีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะโมฆะไปก่อนแล้วก็พอมาปี62เนี่ยนะครับก็คิดว่าเพื่อไทยโอกาสเป็นรัฐบาลยากแล้วเพราะรัฐบาลมีการยึดอำนาจและทอดอำนาจคุณสมศักดิ์เลยมาอยู่พลังประชารัฐภาพเหล่านี้ลองจับตาสัปดาห์หน้าว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะรวมไปถึงคุณอนุชาในกลุ่มสามมิตรสุดท้ายแล้วจะเข้าเพื่อไทยหรือไม่ครับพูดถึงรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนคนตัวแทนทำหน้าที่แทนประชาชนทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นเปิดวันไหนตอนนี้ล่มวันนั้น และล่มกันเยอะมากนะตอนนี้สภาผู้แทนน่ะ30ล่มรัฐสภาอีก9 39เหตุที่ล่มเนี่ยเพราะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยศึกระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อะไรนะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่ศึกของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับที่ทำให้สภาล่มที่เป็นกลเกมนะเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะโดยเฉพาะคู่นี้ครับพลังไอ้เพื่อภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยและเกิดขึ้นแบบเอาคืนก็บอกเอาคืนตอนนี้เดิมเนี่ยเราจะเห็นความขัดแย้งเรื่องพรบกัญชากัญชงนะสุดท้ายนะครับไม่กี่วันเนี่ยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพรบประมงพรบประมงนี่ของประชาธิปัตย์พรบกัญชากัญชงของภูมิใจไทยครับถ้าภูมิใจไทยคิดตลอดว่าที่ทำให้คว่ำได้เนี่ยส่วนหนึ่งประชาธิปัตย์นี่แหละกัญชากัญชงไม่ผ่านอย่าหมายเลยว่าพรบอื่นที่คุณกำลังขับเคลื่อนน่ะจะผ่านครับก็ต้องบอกว่าที่ขัดแย้งกันหลักๆเนี่ยมาจากพื้นที่ทับซ้อนทางการเมืองแน่นอนมาโดยเฉพาะเรื่องภาคใต้ครับอันนี้แย่งพื้นที่ภูมิใจไทยก็บอกว่าจะเอา16ถึง20ประชาธิปัตย์เอา35ถึง40มันเกินแล้วมันก็เกินแล้วมันแปลว่าต้องมีพื้นที่ทับซ้อนที่มีพรรคเดียวเท่านั้นที่เข้ามาดูเนื้อหาหน่อยนะครับพรบประมงเป็นไงพี่ช้างพรบประมงเนี่ยมี7พรรคครับที่เสนอร่างพรบนี้เข้าไปใน7พรรคมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งประชาธิปัตย์แต่ขับเคลื่อนหลักคือประชาธิปัตย์ครับนะเพราะพรบปัจจุบันนั้นน่ะเดินตามเกมของ IUU จนประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ล่มสลายกันไปตามกันครับหลักการใหญ่ประชาธิปัตย์ต้องการแก้ไขหลักการใหญ่คือประมงพาณิชย์ถือหลักให้ปรับตามมาตรการมาเท่ามาตรฐาน IUU ไม่ต้องไม่เกินตอนนี้มันกฎหมายมันเกินไปครับเกินไปทำให้ประมงพื้นบ้านตายหมดธุรกิจพาณิชย์ก็พังครับ
และมาส่งเสริมประมงพื้นบ้านประมงชาวบ้านประมงท้องถิ่นให้ทำการได้คล่องตัวขึ้นนี่คือสาระและจะช่วยกันขับเคลื่อนความเป็นอยู่ดีให้ชาวบ้านต้องอย่าลืมนะครับพื้นที่ทางการเมืองของประชาธิปัตย์จำนวนมากนะครับใช้ประมงพื้นบ้านเอาถามกลับกันเป้าหมายของภูมิใจไทยที่จะยึดภาคใต้มาเขตไหนก็เขตอันดามันอันดามันติดอะไรจะทะเลทำอะไรอาชีพอะไรประมงเที่ยวประมงเที่ยวกับประมงนะก็ต้องถือว่าปัญหามันเป็นแบบนี้ครับพรบประมงเนี่ยมันอยู่หลังรอคิวจากพรบกัญชาไปคู่กันปัญหาคือพอพรบกัญชากัญชงเข้าปุ้งถูกคว่ำสภาถูกคว่ำภูมิใจไทยก็ไม่เข้าร่วมเลยในการประชุมในวาระกุมภาที่ผ่านมาพอมีการเสนอเรื่องพรบประมงปั๊บเป็นไงภูมิใจไทยไม่เข้าไม่เข้าเลยแล้วก็ทำให้ walk out จนสภาล่มรองประธานสภาคนที่1คนที่2นะครับก็คือคุณสุประชัยโพสุครูแก้วเนี่ยนะมีสองสุประชัยจำสลับครูแก้วนี่พี่ช้างกดออดเรียกอยู่15นาทีไม่มีใครมาแล้วก็เลยสั่งปิดประชุมก่อนปิดประชุมบอกว่าไงนี่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียเพราะสสเขาก็ไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่อยากมาตอบกระทู้ในสภาแล้วก็จะอยู่ไปทำไมนี่เป็นพรรคร่วมมาเป็นไงพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยพรรคร่วมใช่ไหมพรรคร่วมรัฐบาลทำไมพูดเหมือนฝ่ายค้านเลยนี่ออกมาระบายนะผมกดออดแล้วเรียกไม่มาโน่นนี่นั่นออกมาเป็นแบบนี้ครับระบายเรียกร้องให้นายกยุบสภาไปเลยพรบ.กัญชาล่มพรบ.ประมงก็ล่มไปด้วยแต่คนนี้บอกว่ายุบยังไม่ได้ก็คือคุณวิษณุเครืองามอย่าเพิ่งยุบอย่าเพิ่งยุบยุบยังไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อังคารนี้วันที่8วันที่7นะเสนอพระราชกฤษฎีกาในการปิดสมัยประชุมวันที่1นะยุบสภาตอนนี้ก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นี้ผมไม่เชื่อจะได้สภาจะล่มก็ล่มไปแต่ยุบสภาไม่ได้เพราะจะมีผลในการเลือกตั้งและมาดูสถิติหน่อยนะว่าตอนนี้สภาผู้แทนนะล่มไป30ครั้ง30ครั้งสภาผู้แทนนี่สภาสภาร่วมอีก9รวม39ครั้งโอ้39ครั้งเยอะมากเลยนะสสในสภาตอนนี้เหลือเท่าไหร่ที่ทำหน้าที่อยู่4 2 3จาก500จาก500ถ้ากึ่ง1นะสภาที่ประชุมสภาประชุมได้2 1 2อ่ะ212ยังมาไม่ครบนี่พี่น้องครับต่อไปเราต้องไม่เรียกสภานี้500แล้วนะสภา500มันระคายหูลองเรียกว่าสภา423 2 3องค์ประชุมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของสสทุกคนที่ต้องเข้าประชุมแต่หน้าที่สำคัญคือรัฐบาลต้องเข้าประชุมเพราะรัฐบาลถือเสียงข้างมากรัฐบาลเข้าครบสภาล่มไหมไม่ล่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 มครูแก้วเนี่ยผู้ชัดนะรองประธานสภาคนที่สองอ่ะครับและก็คุณสุภชัยใจสมุทรอีกคนก็ผู้ชัดแสดงว่าประธานวิปรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้ครับเอาดิด่าประธานวิปด่าประธานวิปเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยคือความชอบธรรมของสภานี้ไม่มีแล้วแล้วหัวใจว่าไม่มาประชุมครับที่2เนี่ยมีพรบประกาศใช้แล้วเรื่องเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยสสในระบบปัจจุบันเนี่ยไม่มีความชอบธรรมอีกต่อแน่นอนครับสาระสำคัญสภาครบองค์ประชุมถ้าฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลเข้าหมดเนี่ยครบแน่นอนแต่ปัญหามันเกิดมาจาก2กฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพรบกัญชากัญชงเริ่มต้นที่ทำให้ขัดแย้งและมาสู่พรบแก้พรบประมงของเรื่องนี้แหละครับทำให้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยขัดกันแล้วใช้เรื่องสภามาเป็นอำนาจต่อรองอย่างที่บอกนะครับเรื่องกัญชงกัญชาเนี่ยเป็นนโยบายและธงของภูมิใจไทยนี่นะแต่นโยบายในสาระสำคัญของกฎหมายพรบกัญชาและกัญชงเนี่ยครับมันมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านครับครับถ้าพรรคฝ่ายค้านไม่เป็นไรเขาค้านอยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยครับสาระที่ภูมิใจไทยเสนอไปเพราะฝั่งฝ่ายค้านเพื่อไทยก็ไม่เอานะไม่เอาแต่ปัญหาคือประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยมันมีเรื่องฐานเสียงที่ทับกันอย่างที่ผมบอกนะและตอนนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมคนเป็นอิสลามที่นับถือศาสนาอิสลามนะเขาไม่เอาเลยและแน่นอนเขาบอกว่าช่วงกันมาธิการน่ะแก้เกินธงมา45ข้อแก้ไป90ไป90พี่ช้างดูนะกฎหมายพรบกัญชงกัญชาเนี่ยครับไม่ได้เป็นกฎหมายที่ถูกเสนอโดยรัฐบาลนะ
ถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยแต่นี้ที่คนโหวตคว่ำเนี่ยนะก็มีพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคประชาชาตินะครับพรรคเล็กพรรคร้อยเนี่ยก็โหวตบ้างประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาครับนะครับพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนยืนเฉยครับอย่าลืมนะแม้กระทั่งพลังประชารัฐเนี่ยยังโดดเลยครับแต่พรรคภูมิใจไทยประกาศตนชัดเจนนะครับพ.ร.บ.กัญชงกัญชาค่าใครอย่าแตะแม่ตอนนั้นคนก็บอกพรรคภูมิใจไทยไปส่งเสริมเรื่องยาเสพติดเรื่องกัญชงกัญชาตอนหลังเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะนั่นที่บอกว่ายาบ้าเกิน1เม็ดก็เรียกผู้ค้าเอาแล้วกัญชาเอาจังเรื่องเศรษฐกิจแต่กัญชาเกินบ้านเกินเมืองไม่เห็นทำอะไรแน่นอนเขาบอกการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ถูกคว่ำไปแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาจะเคลื่อนนโยบายเรื่องกัญชาก่อนนะอันนี้ใครคนที่สนับสนุนเรื่องกัญชาเนี่ยครับคือพรรคภูมิใจแน่นอนแน่นอนการเมืองเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชนภูมิใจไทยประกาศตนนะทำได้ทำจริงนะครับแล้วใครค้านอ่ะใครค้านดูดินี่ผมไม่ต้องพูดครับเห็นแค่นี้ก็พอแล้วประชาธิปัตย์ก้าวไกลเพื่อไทยเห็นไหมล่ะพลังประชารัฐก็ไม่ค้านเหรอเรื่องนี้ไม่ค้านทั้งพรรคนี่แต่บางคนค้านนี่พลังประชารัฐเขาชาญฉลาดกว่าเขาเป็นจ่าเฉยครับไม่เฉยใช่ไหมประชาชนโดยในพื้นที่3จังหวัดเขาค้านค้านเหมือนกันเออครับหลายหลายคนไม่ใช่คนในพื้นที่ค้านนะนี่กทมก็ค้านตอนนั้นต้องบอกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติออกตัวแรงเลยเรื่องนี้นะฝาแฝดเลยทั้งผู้ว่าชัดชาติและคณะบดีคณะแพทย์จุฬาชัยก็ออกมาค้านครับนี่แหละที่มันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องเด็กๆของเราครับจะเข้าไปสู่โหมดของการมองเห็นกัญชาที่เป็นสารเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บริโภคและประชาธิปัตย์คนที่จุดประเด็นปะทะเรื่องกัญชาจุดเริ่มต้นแรกเลยนะจุดเริ่มต้นคุณสาธิตวงหนองเตยที่ออกมาแถลงข่าวเลยใช่ไหมตอนนั้นบอกว่าไงนะบอกว่าแหละกัญชาเนี่ยมันไม่ยอมเรื่องการแพทย์ปัดไม่ยอมเนี่ยต้องทำเรื่องการแพทย์อย่างเดียวกัญชาต้องการแพทย์การแพทย์อย่างเดียวแต่การปล่อยปละทำให้เกิดกัญชามากเนี่ยทำให้เกิดการส่งเสริมเรื่องยาเสพติดคือตอนนี้กัญชามันไม่ใช่การแพทย์ครับมันสูบและเสพครับแต่ไม่ใช่ท่าทีคนเดียวของคุณสาธิตนะหัวหน้าพรรคทั้งพรรคหัวหน้าพรรคก็มาค้านใช่ไหมหลายรอบหลายรอบพูดหลายรอบคุณจุรินทร์ส่งสัญญาณดังในวันที่สองหลังจากที่สภาล่มเรื่องกัญชาและลากพาไปถึงพ.ร.บ.ประมง คุณจุรินทร์บอกว่าพ.ร.บ.ประมงไงมันค้างอยู่มันเป็นกฎหมายที่เสนอโดยพรรคการเมืองมีเจ็ดรายประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคหนึ่งที่เสนอ เพราะต้องการแก้ไขพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยและทำให้การทำธุรกิจประมงเนี่ยทำได้โดยเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ครับแต่ปัญหาตอนนี้คือประมงพื้นบ้านประมงพันธุ์นี่ทำไม่ได้คือคนตัวเล็กตายสภามันล่มคนตัวเล็กตายใช่พ.ร.บ.นี้ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ให้อันนี้ท่าทีปะทะกันชัดเจนมันเอาคืนเอาคืนเอาคืนภูมิใจไทยอันนี้ตั้งแต่นู้นนะเรื่องของกัญชานี่คือก็ไปคือเป็นคนที่ต้องบอกว่าดูเดือดมากไอ้ค้านก็บอกมาว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวไม่เคยทำการบ้านอันนี้เรื่องนี่คุณสาธิตเหรอคุณสาธิตเหรอคุณสาธิตแล้วก็คนที่ออกมาค้านทั้งหมดอ่ะนะครับพูดตามความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้หรอกครับรับไลรับงานใครมาหรือเปล่านี่โยนใส่เขาดิโอ้โหแต่หากจะให้กลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งคงต้องมานั่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก่อนอันนี้พูดเมื่อปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วคือยืนยันหลักการชัดเจนว่าครับกัญชาฆ่าใครอย่าแตะในทั้งที่ธุรกิจกัญชงและธุรกิจกัญชาในขณะนี้มีความคิดในสังคมที่แตกแยกกันอยู่มาดูพ.ร.บ.กัญชาครับมาดูการโหวตเข้าสภาไปเมื่อไหร่ล่มเมื่อนั้นครับก็เริ่มต้น14ธันวาที่เสนอเข้าสภานะล่มเลยล่มเลย21ล่มระหว่างลงมติในมาตรา7วันนั้นปี66มกราคม4มกราเข้าไปล่มครั้งแรกเลย5มกราเข้าไปอีกล่ม18มกราล่ม1กุมภาคว่ำล่ม1กุมภาเนี่ยคุณดูนี่นะปรากฏการณ์ตลกร้ายกว่านั้นอีกก็คืออะไรรู้ไหมเดิมทีเนี่ยกว่าจะล่มต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอ้โห20นาทีแต่รอบนี้ทำสถิติการล่ม16อ่ะ16นาที16นาทีล่มแล้วไปดู2พรรคว่าเขาสอสอมีเท่าไหร่ประชาธิปัตย์52เนี่ยลาออกไป1เหลือ51ครับภูมิใจไทย62ที่เขาเอาคืนกันเนี่ยเขาเอาคืนกันนะแต่วันที่มีการพิจารณากันเรื่องพ.ร.บ.นะวันที่พิจารณากันเรื่องพ.ร.บ.กัญชากัญชงเนี่ยครับคุณดูตอนนั้นนะพรรคที่ไม่เข้ามีทั้งประชาธิปัตย์
ออนะมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งก้าวไกลที่เขาไม่เข้าอ่ะฮะทีนี้พอประมงประมงภูมิใจไทยไม่เข้าเลยทีนี้พอมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับทำให้อีกสุประชัยหนึ่งพรรคเดียวกันอ๋อสุประชัยใจสมุทรนะออกมาพูดเรียกร้องเหมือนกันออกมาแถลงการเลยประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาไปเลยทำไมมาเหมือนเลยท่านรองประธานกับท่านสุประชัยจะได้เป็นเหตุว่าที่ผลักดันพรบกัญชาไม่ได้เพราะยุบสภาก่อนพี่วีเวลาเขาเล่นเกมทางการเมืองนะเหมือนเล่นดนตรีอะครับครับต้องคีย์เดียวกันนัดแน่เหรอเออต้องคีย์เดียวกันเดินไปเหมือนกันการพูดของท่านรองประธานสุประชัยกับสสสุประชัยเนี่ยเออไม่ได้เตรียมกันเหรอบังเอิญไหมเอาบังเกินอะไรกันเอาเป็นเดียวกันเอาเป็นว่าเขาฟังเพลงของอัศนีเหมือนกันบังเอิญบังเอิญบังเอิญในวันเดียวกันบังเอิญวันนัดแนะกันครับการเรื่องกัญชาที่บอกเนี่ยครับมันคือเรื่องการเมืองใช่ไหมกัญชาเรื่องการเมืองกัญชาการเมืองเรื่องพรบประมงที่ค้างอยู่ก็เป็นเรื่องการเมืองและเป็นบริบทของการเมืองว่าด้วยเรื่องของถ้าคุณไม่ยอมผมก็ไม่ยอมคุณโดยสรุปนะทั้งกัญชาและประมงไม่ผ่านในรัฐบาลชุดนี้นี่คือสภาสมัยนี้นี่เป็นศึกอีกรอบใหม่ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยและแน่นอนครับศึกสนามเลือกตั้งต่อไปทั้งสองพรรคนี้ก็จะเปิดศึกกันอีกรอบหนึ่งในทางการเมืองเพราะพื้นที่หลายๆอย่างนั้นเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับแต่แน่นอนครับถึงตอนนี้อำนาจทางการเมืองเส้นทางสู่อำนาจทางการเมืองเข้าสู่โค้งอันตรายแล้วครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะเห็นการย้ายพรรคกันอย่างมากมายนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ